น้องเขาเขียนมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าทำงานไปด้วยทำกิจการเล็กๆนะครับตอนนี้เจอผู้ชายคนหนึ่งอายุ29ปีเขาเป็นข้าราชการหน้าตาดีด้วยแล้วก็เป็นทั้งคุณพ่อพี่ชายแล้วก็เพื่อนนะครับรวมไปถึงการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเนี่ยทั้งสอนทั้งให้ความรู้ต่างๆเต็มไปหมดเลยดูแล้วเหมือนกับผู้ชายในอุดมคติแล้วไหมครับคุณหมอเป็นเขาเรียกว่าผู้ชายในฝันในฝันของสาวๆเลยนะแต่ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผมใช้เขาเรียกว่าจัดอยู่ในประเภทที่เราว่าคลาสสิกครับและไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นประจำเพราะว่าเมื่อคนนั้นดีมากของดีเนี่ยต้องมีคนเอาไว้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่คนคนนี้ก็เหมือนกันครับเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คบกับผู้หญิงคนนั้นมา8ปีแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่กับน้องเนี่ยนะครับคบกันมา3ปีนะครับเขาก็พยายามชักจูงคุยว่าให้เป็นของเขาซึ่งในที่สุดเราก็มีอะไรกันน้องบอกนะครับมีอะไรกันด้วยความรักเนี่ยนะครับเพราะแต่เธอบอกว่าสงสัยเขาพยายามอยากจะได้เป็นเจ้าของเธอซึ่งผู้ชายก็เป็นงั้นนะคุณนพนะทุกวันนี้นะครับรักของดิฉันจึงเป็นรักสามเศร้านะครับทุกครั้งที่มีปัญหาดิฉันก็ถามเขาว่าเขาจะเลือกใครหรือจะทำยังไงต่อไปเขาก็ไม่ตอบเนาะครับคุณน้องยังเล่ามาต่อนะครับบอกว่าเคยทะเลาะกันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนนี้แล้วก็ถามไปเลยว่าฝ่ายชายนี่จะเลือกใครเลือกแฟนที่คบกันมา8ปีหรือเลือกตัวเขาเนี่ยนะครับฝ่ายชายก็บอกว่าคงจะเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงจะไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าไปแย่งสามีชาวบ้านก็เลยถามมาว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นมือที่3ใช่หรือเปล่าแล้วก็รักสามเศร้าจะมีทางออกไหมทุกวันนี้เนี่ยเป็นคนผิดหรือเปล่าถามมาอย่างนั้นเลยครับแม้ไม่รู้เรงนองเลยนะครับผู้เรงนองผู้ชนะ10ทิศคนนึงรักด้วยใจพักอีกคนนึงรักด้วยใจปองนะครับตาละแม่อะไรนะกุสุมากับตาละแม่จันทรานั่นเป็นยุคโบราณนะครับทีนี้แต่ยุคปัจจุบันซึ่งเราบอกว่าจะต้องมีรักเดียวใจเดียวเนี่ยไอ้นี่ก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วว่าเราเป็นคนหลังใช่ไหมเรามาทีหลังเขาที่จริงแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่น้องปัญหาอยู่ที่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมตัดใจแล้วก็ไม่ยอมมองว่าตัวเองเนี่ยทำให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยต้องเกิดความผิดหวังเกิดความเสียใจหรือเศร้าใจทีนี้ถ้าเขาไม่ยังไม่รู้สึกเนี่ยนะผมว่าน้องผู้หญิงน่าจะต้องเริ่มรู้นะว่าจะทำอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนะเท่าที่ผมมองเนี่ยนะครับรู้สึกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยอนาคตน่าจะอีกยาวไกลเพราะว่ายังเรียนอยู่ด้วยแล้วก็มีกิจการเล็กๆของตัวเองอีกต่างหากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเหมือนกับผู้ชายคนอายุ29เนี่ยน่าจะมีต่อไปนี่ถ้าเกิดผมเป็นคุณพ่อนะครับผมอยากจะฝากน้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดในฐานะลูกว่าลูกเอ้ยเรียนหนังสือก่อนเถอะนะครับทำงานทำการที่ตัวเองควรจะทำไปก่อน ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับได้ถ้าเกิดเป็นรักจริงของเราในอนาคตเขาก็อาจจะเป็นของเราจริงๆแต่ตอนนี้เมื่อเขาอยู่กับใครคนหนึ่งแล้วเขาไม่ยอมตัดสินใจเลือกทำไมเราไม่เลือกก่อนล่ะเราเลือกเรียนหนังสือก่อนเพราะการเรียนไม่เคยทรยศใครการทำงานไม่เคยทรยศใครความรักอาจจะผิดพลาดได้อาจจะไม่พอใจซึ่งกันและกันได้และเราก็จากกันไปด้วยดียังคงความเป็นเพื่อนอยู่ถ้าอนาคตก็อยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับเราแล้วเขาไม่มีใครแล้วเราก็บอกเขาซิว่าตอนนั้นเรารออยู่เสมอและถ้าเกิดว่าอนาคตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราก็มีหน้าที่การงานมีอะไรต่างๆนะคุณอนพถ้าเกิดเป็นพี่ชายจะแนะนำน้องเลยเกิดน้องมาปรึกษาเพราะน้องสาวส่วนใหญ่จะปรึกษาพี่ชายมากกว่าพ่อนะสมมติว่าเป็นปัญหานี้เกิดขึ้นกับน้องตัวเองเนี่ยก็คงจะแนะนำเขาบอกว่าอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองก็คือว่าให้มีโอกาสได้ค้นพบคนอื่นด้วยอาจจะเจอสักคนหนึ่งที่เขาไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของมีความพร้อมเหมือนกับผู้ชายคนนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าคิดว่าการที่ตกเป็นของเขาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นของเขาตลอดไปให้โอกาสกับตัวเองเพื่อได้เจอสิ่งดีๆขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมจะแนะนำเขาเลยครับครับความจริงแล้วอยากจะให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่าใช้คำว่าเป็นของกันและกันเพราะมันทำให้เกิดการฆ่าชิงรักหักสวัสดิ์เราเป็นของใครไม่ได้และใครจะมาเอาเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ไม่ได้แต่เรารักกันเราก็เลยมีเรื่องนั้นเพราะความรักกันเนาะใช่แล้วครับใช่ไหมครับอย่าไปเอาตรงนี้เป็นเครื่องยึดติดนั่นเองนะครับThank you.